พื้นดินจะงอกได้ทันทีอันนี้พันธุ์ในป่าชายเลนหลายชนิดสามารถลอยน้ำได้ทำให้แพร่กระจายไปได้ไกลจบค่ะนี่คือยักษ์นะครับช้าคอยด้วยฟอร์สเวสคอยหยุดก่อนว่าเดินช้ามาช้าเดินพูดเลยหยุดก่อนครั้งที่สองคอยปะคอยหยุดครั้งที่สองไม่หยุดแล้วไงอธิบายหน่อยว่าต้นนี้แพร่พันธุ์ได้ยังไงเพราะเมล็ดต้นนี้ไงจะต้นนี้ต่อไปปุ๊บมีปุ๋ยขึ้นหน่อยฮะอันนี้ต่อไปอ๋อก็อันนี้ต่อไปอธิบายสิมันขึ้นได้ยังไงอันนี้ถ้าอันนี้ต่อไปปุ๊บรากมันจะเกาะกระดินแล้วก็พุ่งขึ้นมาคือต่อ
ยังไงนะจริงดิแล้วก็ลงไปลงอธิบายจริงดิรากไหนนั่นอ่ะอันนั้นคืออะไรรากไม่ใช่รากเมล็ดไม่ใช่เมล็ดไม่ใช่เมล็ดใบไม้ไม่ใช่ไม่ใช่ใบไม้ผลเนี่ยเหรออ่าเวลาที่มันแก่แล้วมามันก็หลุดจากต้นตกไปที่ทำไมพื้นพื้นดินมันเป็นเลนมันปักทำไมปักเลยปักได้เสร็จแล้วมันก็ทำไมโตงอกเป็นต้นใหม่อยากถามว่าต้นนี้คือต้นอะไรใครตอบบอสอย่าขวางทางนะครับมาเที่ยวด้วยท่านชาวพมมหาราชท่านชาวบ้านพมชวนคนเลยขอเชิญชวนท่านพ่อแม่พี่น้องพ่อโฮเป็นเก่าขอเชิญพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรมีธรรมชาติสวยงามมีใบเทเรนที่สวยมากค่ะมีสมุทรตามมาเลยครับเอลิทแน่เลยสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะไปฉีดกันกดแล้วสีแดงเนี่ยได้ขอดแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปสวัสดีค่ะเรากำลังจะไปทำลายของแมกกาซีนของเอขอบกันนะครับตอนนี้เรากำลังเดินออกจากห้องพี่เบนของผมไม่ใส่รองเท้าแล้วผมไม่ใส่รองเท้าพี่เบนของเราพี่บอสของเรากำลังจะไปอยู่ครับตอนนี้กำลังเดินอยู่ครับเดินแล้วนะครับตอนนี้ช่างกล้องกำลังจะขึ้นข้างบนแล้วครับขึ้นตามเลยครับชั้นนี้ที่บอสไล่ทุกคนฟังว่าไฟไหม้ชั้นนี้เน่าเลยครับบอสขึ้นมาแล้ว
บอสขึ้นมาเร็วนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเราจะมาตัดให้ละเอียดนะครับเราได้ทำการบีบไปแล้วครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นชนีบอสเล่าให้ฟังว่าไฟไหม้อะครับเรากำลังยืนอยู่ครับนี่ซากไฟไหม้กันนะครับอันนี้คือซากไฟนี่คือพื้นครับดูกำแพงครับปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วนี่นะคะนี่ก็คือตัวอันตรายกระทะที่ไฟไหม้นี่คือกระทะตอนนั้นเขาวางไว้อย่างนี้น้ำมันเต็มน้ำมันยี่ห้อนั้นน่ะนี่ครับน้ำมันยี่ห้อนี่นะคะใส่น้ำมันจนเต็มเลยแล้วก็ไม่ถึงเต็มอ่ะประมาณตรงเนี้ยแล้วจุดไฟแรงที่สุดแล้วเวลาเอาน้ำแค่สองสามหยดอ่ะเป็นเรื่องเลยใส่เข้าไปแล้วมันจะไฟไหม้ตุ้มถึงบนแล้วเบสอ่ะเอายาฉีดยูฉีดตรงเนี้ยเน่าหมดเลยพลาสติกละลายหมดเลยเห็นไหมแล้วพอเบสเอาน้ำใส่ทีเนี้ยแหละระเบิดตุ้มเน่าหมดเลยเนี่ยดูสีอ่ะสีเพิ่งทาใหม่ทำข้างบนที่เน่าเนี่ยเวลาไฟมันขึ้นเนี่ยพอดีเปิดเครื่องดูดควันไปด้วยนะเนี่ยไฟขึ้นไปข้างบนนู่นออกตรงเนี่ยข้างนอกไฟไหม้จนรถดับเพลิงมาเลยแม่ครับนี่ครับไปครับขึ้นรถดับเพลิงขึ้นชั้นสองครับต่อไปขึ้นไปดูนี่ครับรอยร้าวจากไฟไหม้ครั้งนี้เน่าอันนี้เราขึ้นไปทำลายบริษัทเอ็กคอมพานีเนี่ยไฟไหม้จนแบบว่าสีลอกเหมือนเน่าเลยครับดูบันไดนะครับโอ้โหยอดเลยครับชั้นนี้ชั้น3ครับมีชั้นหลายชั้นมากเลยครับนี่ครับคุณเบนของพวกเรานี่นะครับนี่ก็คือพลาสติกที่ถูกไฟไหม้พลาสติกก็ว่าไฟไหม้แล้วรอดล้อมละลายไปหมดเลยถูกล้อมละลายไปหมดแล้วนะครับปลาครับคุณต๋อนี่เหมือนกันถูกเน่าด้วยคอมเป็นหัวนี่คือชั้นที่4ครับนี่คือที่เรียกตำรวจห้ามกดเด็ดขาดที่เรียกตำรวจอย่ากดไม่กดอย่าเนี่ยอะไรครับเนี่ยเน่าสุดเลยโลกนี่คือห้องเน่าอะไรอ่ะไหลแล้วไหลแล้วครับพี่เบสของเราไปเล่นไรไม่รู้ครับอันนี้คือที่จำลองพายุหมุนโอ้โหพายุหมุนจริงๆด้วยต้องเข้าไปครับซูมครับซูมถ่ายหนังบ้านเนี่ยแต่ต้องเอากล้องไปใกล้ๆแล้วต้องเลือกเครื่องพายุหมุนไปแล้วครับดูเข้าไปไกลนิดซูมใกล้เกินทำไมนี่ครับดูครับเหมือนหนังเฮอริเคนที่เราดูเลยนะครับครับไปต่อครับขึ้นชั้นบนชั้นที่สี่ครับมีเยอะมากครับหลายชั้นครับจนพี่เบนของพวกเราบอกกันว่าหลายชั้นชั้นที่ห้าครับเป็นรู้สึกเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้สักห้องหนึ่งมีห้องน้ำครับไปครับไปครับพี่บอสครับชั้นดาดฟ้าไปครับชั้นดาดฟ้านี่คือเศษแบบชิวแหวกไปครับขึ้นไปชั้นต่อครับกวาดทิ้งไปหมดแล้วครับว่าของเราวาดทางไม่หมดเลยถือว่าเปิดยากนะดึงดึงแล้วก็พี่บอลของเราเตะเมื่อกี้ครับฉาครับเราไปครับอ๋อครับกระดาษนะครับเริ่มถ่ายทำนี่ดูนี่คือกระดาษนิตยสารของเอขับครับให้บอลถือดิถือเย็ดชีแล้วก็ให้ถ่ายดาวของเอครับครับของพี่เบนครับชีครับลูกดาวแวมครับ